วันนี้เหมือนแบบแถลงข่าวเข้ารอบแล้วครับผมตื่นเต้นมากครับก็ทุกคนก็ต้องตื่นเต้นเนาะใช่ใช่เราก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าพวกเราก็ซ้อมกันมาค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าทำเต็มที่มากแล้วครับใช่ค่ะวันนี้เพลงธีมดูเหมือนจะเป็นแบบเป็นสไตล์ครับใช่ค่ะเป็นยังไงก็เรียกก็จะบ่งบอกแบบสไตล์ของแต่ละคนนะครับแบบอย่างเต้กับน้องมิวก็จะเป็นสไตล์ล็อกไงครับอย่างก้างกับน้องซีดีก็จะเป็นแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีพี่นัทนัทกับพี่ตั้มก็จะเป็นป๊อปครับแล้วก็พี่เมนแล้วก็น้องมุกก็จะเป็นR&B ใช่ครับก็จะเป็นแนวเหมือนว่าหลายๆแนวนะเอามารวมกันนะฮะแล้วก็กลายเป็นเพลงธีมที่ว่าเข้ากับบุคลิกพวกเรามากที่สุดครับผมตอนนี้เริ่มเปิดตัวแล้วก็เริ่มที่จะคอนเสิร์ตโชว์ครั้งแรกวันที่1แล้วครับความตื่นเต้นรู้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าความพร้อมพวกเราก็ซ้อมกันทุกวันตั้งแต่ตอนทุกวันฮะใช่ครับตั้งแต่พอมีเพลงธีมนะฮะแล้วก็ซ้อมเพลงเดี่ยวกันด้วยครับผมก็เพราะฉะนั้นความพร้อมก็ตอนนี้ก็ 80% 90% กันหลายคนแล้วครับก็พยายามจะทําให้เต็มที่ก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามมันจริงด้วยนะครับครับผมค่ะมันแต่ละคนพื้นฐานปึ๊กกันมาแล้วทั้งนั้นอะไรเงี้ยแต่ละคนมีพื้นฐานแล้วมีกูหวั่นเกรงอะไรกันเองมั้ยเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้การแข่งขันใช่ค่ะไม่ได้คิดถึงการแข่งเหมือนที่พี่ตั้มบอกครับก็คือแบบเราอยู่กันแบบครอบครัวครับ8คนนี่คือครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวตาเหมือนกันครับผมใช่ครับก็จะมีตอนส่วนมากจะเป็นในเรื่องเพลงรวมนะฮะเพราะว่าเพลงรวมก็จะมีทั้งร้องทั้งเต้นอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะฮะก็จะมีเต้นบ้างก็อย่างพี่ตั้มอย่างนี้จะยังไม่เคยเต้นมาก่อนแต่ว่าเก่งมากใช่ไหมพี่พี่เขาบอกว่าตั้งใจมากตอนนี้เขาเป็นดาวเต้นมาแล้วใช่ครับเขาค้นพบตัวเองแล้วใช่ไหมพี่ตั้มนะมันฝืนการร้องมันฝืนแล้วตอนนี้พี่ตั้มกับน้องๆเป็นไงบ้างคะเหมือนเราเป็นพี่ใหญ่ในบ้านก็เป็นพี่ต้องคอยแต่ว่ายังไงอ่ะครับก็ดูแลน้องๆฮะเต็มที่อยู่แล้วครับครับก็พี่ตั้มเขาจะเป็นคนที่คอยเล่นมุกให้พวกเราด้วยใช่สร้างความสุขให้กับน้องๆใช่ครับไม่เครียดครับอยู่กับพี่ตั้มไม่เครียดเห็นหน้าโหดๆอย่างนี้นะกระจอยร้อยมากนี่คนนี้แบ๊วมากครับครับผมพี่ตั้มขึ้นมาหน่อยครับอ๋อครับผมว่ามันก็น่าบอกให้คนอื่นรู้นะมันเป็นเรื่องดีนะครับใช่ครับแล้วก็ผมว่ารายการนี้เขาก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่ามีครอบครัวแล้วห้ามมาอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ได้มาสมัครเพราะผมอยากทำตามความฝันของผมอยากเป็นศิลปินตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็6เดือนแล้วครับจะมีหลานแล้วใช่ครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วครับเตรียมรับควันหลานเรียบร้อยแล้วเพราะเราคุยอยู่ทุกวันเลยครับครับอะไรครับรู้แล้วครับผู้สาวครับผู้สาวครับหลานสาวน้องลงชื่อเดี๋ยวอะไรตามยังลังเลอยู่ครับแต่คือมาวินคือสตาร์ใช่ไหมคะมีสตาร์หนึ่งครับแล้วก็มีเชอร์แตมชื่อหนึ่งครับครับผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าถ้าแฟนๆเดอะสตาร์จะชอบผมจริงๆผมว่าชอบที่ตัวผมเป็นผมนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับข้างหลังของผมมากกว่าครับผมครับผมก็พวกเรานะฮะตอนนี้ซ้อมเต็มที่มากๆครับผมก็ทั้งเพลงเปิดวิกเปิดตัวของพวกเรานะครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะส่งแรงโหวตนะฮะก็ส่งมาได้นะครับแรงกำลังใจให้พวกเรานะครับผมส่งมาเลยฮะวิธีแรกคืออะไรครับพี่เตะครับผมกดดอกจันครับแล้วตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันนะครับแล้วส่งมาที่4242899ครับผมครับผมส่วนวิธีที่2นะครับคือการโทรนะฮะก็กดดอกจันนะครับผม4930ใช่ครับ4930แล้วตามด้วยหมายเลขที่อยากจะส่งนะครับผมแล้วก็กดโทรเข้ามาเลยครับโมชั่นสุดท้ายคืออะไรครับน้องก็โหลดแอปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาครับผมเป็นแอปพลิเคชันใหม่ชื่อ The Star คนฟักราดาครับผมแล้วก็กดโหวตได้เลยครับครับผมวีคแรกนะลูกคอนเสิร์ตวีคแรกครับผมก็คอนเสิร์ตวีคแรกนะฮะวันที่1มีนานี้นะครับครับวันเสาร์ที่ถึงนี้แล้วนะใช่ครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูนะฮะครับครับผมก็กดทีนะครับส่งมาที่4242899ครับ